วัสดีครับนี่คือ Insights News แฟนบอยจีนเล่นใหญ่ฉลอง2ปีโซโล่เดี่ยวลิซ่ายืนยันยังรักและซัพพอร์ตเมื่อวันที่10กันยายนปี2021ลิซ่าแบ็คพิงค์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยอัลบั้มเดี่ยวชื่อลาลิซ่าเพื่อเป็นเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีโซโล่เดี่ยวของเธอแฟนบอยจากประเทศจีนได้ลงทุนเผยแพร่ภาพของลิซ่าไปทั่วประเทศจีนตามสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆและเมืองที่หรูหราที่สุดในจีนเซี่ยงไฮ้นี่ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความรักจากแฟนๆของลิซ่าแต่ยังเป็นการตอบสนองต่อแฟนบาร์ชาวจีนที่ตัดสินใจหันหลังให้กับลิซ่าเพราะเธอแสดงที่ Crazy Horse ขับเรื่องผ้าที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามแฟนๆแบ็คพิงค์หลายคนระบุว่าแฟนบาร์นี้ไม่ได้ใช้งานและแสดงการสนับสนุนลิซ่าเพียงเล็กน้อยในช่วง2ปีที่ผ่านมาดังนั้นลิซ่าที่ได้รับการสนับสนุนและการลงทุนมหาศาลจากแฟนๆชาวจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบการเปิดตัวเดี่ยวของเธอจึงแสดงให้เห็นว่าแฟนๆชาวจีนยังคงรักและซัพพอร์ตไม่เปลี่ยนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ